อกจากศึกษาที่สามเหลี่ยมดินแดงท่านเคยศึกษาคนตาย99ศพที่กรุงเทพมหานครไหมครับชุมนุมของคนเสื้อแดงการชุมนุมในกรณีอื่นๆโดยเฉพาะพวกเราชุมนุมกันปี5ปีที่อยู่ผ่านฟ้าราชประสงค์เนี่ยคนตายอยู่ข้างๆกับคณะกรรมการสิทธิ์ท่านได้ตั้งคณะกรรมการมีการสอบสวนแบบนี้หรือไม่มีจดหมายลงไปสนีไปให้ท่านสอบสวนหรือไม่หรือสอบสวนเฉพาะกรณีของสามเหลี่ยมดินแดงเท่านั้นเองจนป่านนี้ฆาตกรฆ่าคน99ศพยังลอยนวลอยู่ครับกรรมการสิทธิ์นอนหลับหรือนอนตื่นครับฝากไว้ด้วยผมขอขอบคุณทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนวันนี้ท่านได้แสดงความกล้าหาญของท่านถ้าจำไม่ผิดคนที่แถลงคนแรกเลยคงจะชื่อวสันต์ไพหลีกลี้ชัดเจนครับเราอยู่ในยุคเดียวกันวันนี้ถ้าจะครบองค์ประกอบนะครับผมว่าน่าจะมีตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมมานั่งด้วยเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสำนักงานปลัดกระทรวงหรือกระทรวงศึกษาตกเป็นจำเลยโดยการกล่าวหาโดยการสอบสวนสืบสวนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหนังสือตอบบอกว่าไม่ได้คุกคามมีการอบรมตำรวจที่มาดูแลการชุมนุมอย่างดีแต่วันนี้คณะกรรมการสิทธิฝ่ายเดียวนะครับโชคฝ่ายเดียวผมเห็นด้วยในการที่กระทำต่อเด็กต้องมีวิธีการที่ทำต่อเด็กจริงๆในรายงานเนี่ยเด็กอายุเพียง12ปีถูกจับกุมคุมขังครับ15ปีถูกจับกุมคุมขังครับอายุเหล่านี้วิธีที่จะจับกุมคุมขังเขาเนี่ยมันแตกต่างกันจากเด็ก18จากคนอายุ20ปีใช้วิธีพิจารณาความอาญาอย่างอื่นจับโดยละมุนละม่อมคนอายุ12ปีไปตั้งข้อหาเขาตำรวจมาตรา112เวลาชุมนุมผมติดตามที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับผมนึกว่าเป็นสงครามจรยุทธ์เย็นนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นที่สามเหลี่ยมดินแดงมีระเบิดไหมมีความรุนแรงอะไรหรือเปล่ามีเยาวชนยุวชนขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือเปล่ามีตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่าวันนี้เรียกร้องอะไรยุวชนชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงที่เป็นเคสในการที่ท่านสตัดดี้นี่ข้อเรียกร้องเขาก็น่าสนใจนะครับเด็กซึ่งผู้ใหญ่บางคนเห็นด้วยแต่พูดไม่ได้บอกว่าคนใหญ่คนโตมีหน้ามีตาในบ้านเมืองในเมืองเนี่ยเมื่อเกษียณอายุแล้วก็ยังไม่ออกจากที่พักในส่วนราชการข้อหาที่ยุวชนเขาเสนอผมก็ติดตามเอ๊ะมันก็จริงของเด็กนี่ไม่ว่ากองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศเกษียณอายุก็ยังมีบ้านอยู่ใหญ่โตมโหฬารเขาก็ขับไล่แล้วก็ไปจับเด็กผมอายุขนาดนี้15ปี12ปีคือลูกครับ12ปีเขาจะมีความรอบคอบทั้งหมดเป็นไปไม่ได้แต่วิธีการที่จะไปจับกุมลูกหลานเหล่านี้เนี่ยผมเป็นทนายความด้วยบางสถานีตำรวจจับกุมคุมขังเด็กทำเหมือนจับกุมคุมขังผู้ใหญ่ไม่มีสหวิชาชีพไม่มีห้องสอบสวนไม่ทำเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ครับผลักเด็กไปสู่บ้านเมตตาสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่พร้อมเรื่องนี้เลยหรือมัวแต่แย่งตำแหน่งที่จะเป็นผบ.ตร.ต่อไปกรรมการสิทธิ์บอกว่า60วันคุณต้องตอบมาผมเลยบอกว่าวันนี้ถ้ามีตำรวจมาโต้กับกรรมการสิทธิ์ยอมรับไหมว่าคุณจับกุมคุมขังการชุมนุมนี่คุณเอาเฉพาะตำรวจให้ได้ผลงานว่าจับอย่างนั้นจับอย่างนี้ตำรวจเป็นจำเลยครับ
คนที่มาในการชุมนุมก็เป็นลูกหลานแล้วแหละครับพลตำรวจเอาตำรวจตะเวนชายแดนมาดูแลการปราบม็อบมันยากครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ดูทีวีไหมล่ะครับท่านจะเอาบทสรุปของกรรมการสิทธิ์ไปปฏิบัติไหมในการจับกลุ่มคุมขังเด็กเนี่ยท่านได้มีบุคลากรในการที่จะป้องกันและไม่ให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นไปพันธนาการด้วยสายพลาสติกของเด็กเขาให้จับโดยละมุมละม่อมเราอยู่ในสหประชาชาติเราอยู่ในสายตาของโลกท่านประธานครับกล้าหาญชาญชัยอีกเรื่องหนึ่งของกรรมการสิทธิ์ก็คือมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่านในหน้า20นะครับ1ให้สภาผู้แทนราษฎรที่เนี่ยท่านเสนอให้ผู้แทนราษฎรนะครับเร่งดำเนินการศึกษาข้อมูลและข้อที่จริงในรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีอันเป็นผลมาจากการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาเพื่อตรากฎหมายยุติการดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนรวมทั้งการนิรโทษกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้เพื่อให้มีการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นภาระกับเด็กจนเกินสมควรรวมถึงมีการคำนึงถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและประโยชน์สูงสุดของเด็กตามพันธกรณีของรัฐที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้สภานี่คือท่านสั่งสภานะครับผมกำลังจะปฏิบัติตามท่านเดี๋ยวนี้กำลังจะออกนี่กฎหมายนิรโทษกรรมเถียงกันอยู่ว่าเด็กอายุ12ปีไปโดน112เนี่ย15ปี18ปีไปโดนโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นผ้าขาวเนี่ยเราจะนิรโทษให้เขาหรือเปล่ารุ่นพวกผมอายุ12มาก่อนเป็นเยาวชนมาก่อนเหมือนลูกเราครับลูกเราทำผิดยังไงก็ลูกเราทำไงถึงจะประคับประคองให้เขาเป็นเยาวชนเป็นคนไทยที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปท่านประธานครับกรรมการสิทธิ์อยากเป็นยักษ์ที่มีกระบองผมถามให้กรรมการสิทธิ์คุณวสันต์ลองตอบที่ว่าสำนักงานตำรวจตอบท่านมาอย่างไรบ้างสำนักงานตำรวจกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาตอบมาอย่างไรผมเคยไปอยู่ที่นั่นเหมือนงูแลบลิ้นครับ2ปีกว่าผมไปให้สโลแกนว่าครูคือนักประชาธิปไตยไปจัดทำตำรา6ตุลา14ตุลากระบวนการเสรีไทยสร้างประชาธิปไตยในกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าในการชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงหรือมีตู้คอนเทนเนอร์มีการผูกโบขาวมันพัฒนาไปแต่ละด้านครับเด็กเขาก็คิดอีกอย่างหนึ่งเราอย่ามองว่าเขาผิดยังไงเขาก็คือลูกของเราเราเป็นผู้ใหญ่ต้องหาแนวทางให้เด็กเดินต่อไปเพื่อจะดูแลประเทศชาติต่อไปผมให้กำลังใจนะครับกรรมการสิทธิ์เที่ยวนี้ท่านกล้าหาญมากท่านบังอาจสั่งสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไม่ทราบว่าผู้แทนราษฎรเห็นตรงกันหรือเปล่าท่านกล้าจริงๆแต่ไม่ทราบว่าพวกเราจะปฏิบัติตามท่านหรือไม่ให้กำลังใจนะครับนอกจากศึกษาที่สามเหลี่ยมดินแดงท่านเคยศึกษาคนตาย99ศพที่กรุงเทพมหานครไหมครับชุมนุมของคนเสื้อแดงการชุมนุมในกรณีอื่นๆโดยเฉพาะพวกเราชุมนุมกันปี5ปีที่อยู่ผ่านฟ้าราชประสงค์เนี่ยคนตายอยู่ข้างๆกับคณะกรรมการสิทธิ์ท่านได้ตั้งคณะกรรมการมีการสอบสวนแบบนี้หรือไม่มีจดหมายลงไปสนีไปให้ท่านสอบสวนหรือไม่หรือสอบสวนเฉพาะกรณีของสามเหลี่ยมดินแดงเท่านั้นเองจนป่านนี้ฆาตกรฆ่าคน99ศพยังลอยนวลอยู่ครับกรรมการสิทธิ์นอนหลับหรือนอนตื่นครับฝากไว้ด้วยจึงขออนุญาตชมเชยขอให้กรรมการสิทธิ์เป็นยักษ์ที่มีกระบองท
วงถามตำรวจทวงถามสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้แล้วครับนี่โทษเอายังไงจะยกเลิกโทษต่างๆที่ลูกหลานเราอายุ12 15ปีดิให้เขาเป็นคนที่มีหลักมีแก่นในการเดินทางต่อไปอย่างไรจึงขออนุญาตโดยสารและทักทายคุณวสันต์ไพหลีกลี้จากข้างล่างไปสู่ข้างบนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ